วัสดีผู้ชมครับผมวันนี้ตามมาดูรถเกี่ยวช้างน้อยไวไฟเกี่ยวก่อนพวกเลยครับเกี่ยวก่อนพวกเลยพี่น้องนะวันนี้ก็นี่ครับมากับซาเล้งมาส่งถึงที่นะครับผมโอ้เป็นไรเนี่ยนี่ครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไปครับผมเจ้าของฝากขายโอ้ส่งถึงที่เลยแม่นี่ครับมาเอาฟางบ่ลุงเอาฟางเอานี่ครับมาถึงที่แล้วครับผมก็ทักทายกันเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับกันสู่ช่องเสียงในบุรีรัมย์เอาอยู่กับรถเกี่ยวช้างน้อยไวไฟโอ้โหโรงงานก่อนพวกด้วยนะเนี่ยเกี่ยวข้าวนาปรังครับข้าวงามอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเป็นไรโชเฟอร์รถเป็นไรไปผ่านอะไรไปผ่านปั๊มนี่ยังไงเราไปซื้อวะไปซื้อเหรอซื้ออยู่อะไปซื้อมาอย่างซื้อมาแล้วผิดเมื่อกี้มันสั้นเกินใส่ไม่ได้หรือเปลี่ยนใหม่โอ้เอาไม่บาดนี่ครับก็มาว่าจะมาดูเขาเกี่ยวนะครับผมเห็น FC ขอมาบอกว่าอยากเห็นตอนใช้งานครับผมว่ามันคล่องตัวขนาดไหนนะครับโอ้นี่มันโซ่ใหม่เนาะโซ่ใหม่เลยครับตอนพี่มารีวิวอ่ะมันยังไม่เปื้อนโคลนอยู่มันเปื้อนโคลนอยู่ใช่มันเกี่ยวดินสระมั้งไงติดสระใหญ่แล้วโอ้โหโซ่ใหม่เลยฮะพอมาเจอดินน้ำอย่างเงี้ยมันล้างหมดพอดูโซ่ใหม่โรลเลอร์ใหม่ด้วยเอาไปเจอคนขับพอดีเลยน้องคล่องไหมฮะพอได้ไหมมันเกี่ยวได้อยู่เนาะเป็นเกลียวดันน่าจะดีกว่านี้อ๋อถ้าทำเกลียวดันก็ดีกว่านี้อยู่แล้วเนาะใช่ใช่อันนี้เป็นเกลียวผุดโผล่รุ่นเก่าแล้วเอาไปทำเกลียวดันนี่ผมโอ้โหเนี่ยไม่แพ้เขาเลยนะไม่แพ้ตัวใหญ่พวกรุ่นใหม่ๆเลยนี่เป็นเกลียวผุดโผล่อยู่มันมีติดบ้างมันบางทีถ้าเกลียวเข้าหนาๆเลยอ๋อแล้วเครื่องมีโหลดไหมเครื่องไม่โหลดเลยพี่เครื่องไม่โหลดเลยแรงได้เลยเนาะใช่ครับอันนี้ขับมากี่ปีเนี่ยผมขับรถใหญ่มาปีเดียวแต่อยู่กับรถเล็กมา2ปีไอ้รถใหญ่ของอะไรนี่แหละขับรถนี่แหละนี่ใช่แต่ก่อนไม่อยู่กับรถเล็กอ๋อไอ้คูโบต้าตัวเล็กไงใช่ครับอ๋ออยู่ในรถเล็กมา2ปีโอ้พี่น้องนี่มันโซ่ใหม่ตัวนี่โซ่ใหม่แล้วเริ่มใหม่ทั้ง2ข้างเลยครับแล้วก็ช่วงล่างเขานี่แข็งแรงมากเลยเอาหน้าสายพานน่าจะมาแล้วแหละโอ้ฮ่า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 ตอนผมถ่ายไม่เห็นโซ่ว่าหรือว่าโซ่อันนี้ใหม่เลยครับโซ่ใหม่เลยพี่น้องโรลเลอร์ใหม่นี่เดี๋ยวสายพานก็จวดดีที่ไหนมั้ยดีเกียวที่ไหนมั้ยยังตอนนั้นมีแต่ปุ๊บก่อนอ๋อเอาทีนี้ก็ใส่ผ่านไปก็จวดเลยครับช้างน้อยไวไฟครับผมโอ้เกี่ยวก่อนพวกเลยเนี่ย
ายพานมันน่าติดกันไปเลยทีเดียวทางนี้ก่อนหน่อยนะสายพานนี่ตกไปเส้นเท่าไหร่พี่ตัวนี้380ครับเส้นละครับต่อเส้นนี้นะครับเอาละไล่เลยเอาของดีเลยของดีแล้วมันเป็นเส้นฟันเฟืองด้วยเนาะสำคัญเลยแหละโอ้โหนี่ลูกค้าจากอะไรนะแถวสังขะจะมาดูวันนี้นะครับวันนี้เลยกำลังเดินทางแต่ดูตัวนี้อืมสังขะสังขะฝั่งกระสังนั่นนู่นสังขะสุรินทร์ติดศรีสะเกษตรงนู้นเรียกว่าสังขะเกี้ยเกือบเกี้ยอีกตัวนึงอ่ะครับปล่อยไป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 ยังสู้ใหม่ตัวเดินตัวนี้น่าจะเป็นห้องแปดแต่ก็ลองดีครับน่ารักดีชัดดีครับผมอุ้มตันสามครับตันสามตันสี่ตู้น่าจะประมาณ3ฟุตครับตู้นวดเขาเครื่องยนต์ก็น่าจะประมาณ106-105แหละแต่ว่าน้องคนขับว่าเครื่องไม่มีโหลดเลยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานนะผมเดี๋ยวจะได้จวดเกี่ยวให้ชมกันเลยครับผมกันดิเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมาดูก็ถูกใจก็จบได้ยังไงก็ให้ดูกันอีกทีครับผมนะตอนนี้ก็เปลี่ยนสายพานเสร็จก็น่าจะเริ่มเกี่ยวครับผมนะเป็นคู่แข่งอีกค่ายหนึ่งได้ครับผมตัวนี้แต่ระบบของเขาน่าจะดูแลง่ายอยู่ครับดูแลง่ายตั้งราคาไว้ที่ 280,000 นะครับต่อรอง 280,000 ต่อรองนะครับก็ใครสนใจก็โทรมาจับจองก็ได้ครับผมโซ่ใหม่โรลเลอร์ใหม่สียังไม่ทันได้ลอกเลยนะสีเอาไปนี่หน้าปีนี่ใช้สบายสบายเลยครับเอาสนใจก็โทรมาครับผม0808432910นะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานก็ได้เปลี่ยนสายพานเสร็จก่อนนะผมจะได้ลองเกี่ยวให้ชมครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต้อนรับกันนะผมก็ติดตามคลิปหน้าครับการเกี่ยวจริงนะผมสำหรับรถเกี่ยวเจ้าช้างน้อยไวไฟตัวนี้นะครับผมตามกันตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับผม